โมอามีนาแจ้งปมร่วมไลฟ์สดแม่ตักยันบริสุทธิ์ใจพร้อมให้ปากคำตำรวจบันเทิงวันที่8ตุลาคม2567 18:07 น.โมอามีนาแจ้งปมเคยร่วมไลฟ์สดกับแม่ตาเคยเกือบซื้อทองยืนยันความบริสุทธิ์ใจรวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมพร้อมให้ปากคำตำรวจวันที่8ตุลาคม67นักแสดงสาวโมอามีนาพินิจให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวละครไฟน้ำค้างที่ช่อง7 HDถึงกรณีที่เคยไปร่วมไลฟ์สดสินค้ากับนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กโดยโมเผยว่าเราไม่คิดว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นเพราะของโมที่ไปไลฟ์มันคือโปรตีนรสสตรอเบอรี่แล้ววันที่รับไลฟ์มีฮิปโปพุดเดิ้ลแอนนาและโมตอนนั้นเราทำงานเป็นทีมก็เช็คแล้วว่ามีอย.มีเลขที่จดแจ้งทุกอย่างถูกต้องตอนนั้นมันคือระยะเวลา2ปีมาแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรหลับอยู่ตื่นมาได้ยินชื่อตัวเองในทีวีคือตอนนั้นไลฟ์ใน Facebook เราก็พยายามจะเข้าไปค้นหาหลักฐานมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งนั้นจริงๆแล้วได้มีการทำจดหมายเพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยในเรื่องของการรับเงินเรื่องแชทไลน์ติดต่องานก็ไล่เก็บหลักฐานเพื่อวันหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาแล้วถ้าสมควรเรียกโมมีหมายโมก็ไปยินดีค่ะเพื่อนำหลักฐานไปแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแต่ถ้าพิจารณาแล้วของเรามันไม่ได้เข้าข่ายเป็นการไลฟ์ขายสินค้าตามปกติก็น่าจะไม่มีอะไรตอนนี้ไม่อยากเข้าไปขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็รอทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนรู้เพียงแค่ว่าตัวเองคือ1ใน32คนที่เขาจะเรียกแต่ยังไม่ได้มีหมายมาถึงโมก็ให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตามหลักฐานที่มีอยู่ในมือคือโมไปไลฟ์1ครั้งและมีการติดต่อซ้ำมา3ครั้งแต่คิวเราไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้มีการไปไลฟ์ซ้ำถามว่ากังวลไหมโมไม่กังวลเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทองที่เราไปด้วยความเป็นสินค้าจริงๆถ้ามีการหาหลักฐานโมว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเห็นว่าสินค้าที่เราไปไลฟ์มันคือโปรตีนวันนั้นมีโปรโมชั่นในการขายสินค้าแต่มันไม่ได้แปลกตาสำหรับเราก็คือการขายสินค้าปกตินอกเหนือจากนั้นเราไม่ทราบจริงๆเพราะพฤติกรรมของฝั่งนั้นมันคือการนั่งเมามอยไม่ได้มีพฤติกรรมที่ทำให้เรารู้สึกเอะใจมันก็คือการจ้างงานไลฟ์ขายปกติไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็คุยกับผู้จัดการว่าเราจะต้องดูว่าอะไรเป็นยังไงเราอาจจะไม่ได้รู้ถึงนิสัยตัวบุคคลว่าเขาได้เงินแล้วเอาไปทำอะไรเราไม่สามารถรู้ได้ถามว่าสนิทกันไหมนะวันนั้นโมเพิ่งจะรู้จักเขาคนสนิทก็คือแอนนาที่เราไปเพราะเห็นว่าเขาสนิทกับทางแอนนาแล้วก็ไปกันครบทีมด้วยไม่ได้ไปคนเดียวตอนนั้นเป็นการไลฟ์จ้างงานไม่รู้เรื่องทองใดๆแต่รู้ว่าเปิดร้านเท่านั้นรู้ว่าขายเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการจับต้องอะไรเราเชื่อว่าถ้าเจ้าหน้าที่งัดหลักฐานวิดีโอตอนนั้นได้ก็น่าจะยันความบริสุทธิ์ของเราได้ว่าไม่มีอะไรเขาได้มีการให้ทองกับเราไหมมีเสนอขายแต่ไม่ได้ซื้อเป็นปี่เสียเขาเอามาโชว์เราก็รู้สึกว่าตัวใหญ่จังเลยอยากได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อบอกเขาไปว่าถ้ามีหน้าร้านเราขอไปดูของหน้าร้านดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ไปค่ะตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มันเป็นการพูดคุยหลังเสร็จงานแล้วตอนนั้นเราไปไลฟ์1ชั่วโมงแล้วก็กลับถามว่าตอนนั้นสนใจทองที่เขามานำเสนอขายไหมมันเด่นมากแล้ว
เราเป็นคนสะสมทองไงก็บอกสวยจังเลยนะคะเรียกว่าไหวตัวทันไหมตอนนั้นเรียกว่าไม่รู้ดีกว่าเพราะก็ไม่ได้แต่เราเห็นก็แค่ถามตอนนั้นก็จำราคาไม่ได้มันผ่านมา2ปีแล้วหลังจากนี้ถ้าจะรับงานไลฟ์สินค้าต้องตรวจสอบมากขึ้นที่ผ่านมาเราก็เช็คมาตลอดนะทุกตัวทุกแบรนด์มีจริงไหมเลขจดแจ้งอย.เราดูทุกอย่างและความน่าเชื่อถือเป็นอย่างไรเราเช็คตลอดแต่มันก็อาจจะมีบ้างบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆหรือรู้เท่าไม่ถึงการมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ก็พยายามจะพิจารณากันมาตลอดอย่างดีที่สุดอาจจะมีกังวลบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ได้ทำอะไรเราเช็คแล้วแต่ปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเกิดขึ้นเราก็แค่ยันความบริสุทธิ์ของเราเท่านั้นเองโรมฟาดเดือดภูมิธรรมไม่จัดการปัญหาตากใบย้ำรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 11:57 น.โรมฉุนรัฐบาลไม่จัดการปัญหาตากใบซัดแรงภูมิธรรมทำโชว์ใจเย็นแต่ไร้วุฒิภาวะปล่อยเรื่องเงียบย้ำรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนปชน.กล่าวถึงการจัดการคดีตากใบของรัฐบาลว่าถ้าเราจะคลี่ปมความขัดแย้งมันไม่ใช่แค่พูดแบบที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ที่นั่งอยู่บนหอคอยแล้วมองลงมาเราใช้วิธีการแบบนี้มาตลอดแบบที่ตอบตนในสภามาโดยตลอดปัญหาก็คาราคาซังต่อไปตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าถ้าคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยจะไม่มีกรณี2มาตรฐานคุณจะได้รับความเป็นธรรมและความสำคัญตนเข้าใจดีว่าประเทศไทยมีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่เราต้องไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าปัญหาไหนสำคัญกว่ากันหรือเลือกปฏิบัติการตอบคำถามเรื่องคดีนี้เป็นการตอบที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นให้จบลงที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อรับจบไปเท่านั้นซึ่งเรื่องคดีความใครจะรับผิดอย่างไรก็ต้องดำเนินการแต่สิ่งที่มันต้องตอบให้ชัดตกลงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยใช่หรือไม่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นและต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้จะมองแค่รัฐบาลใหม่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเรารู้ว่าพรรคเพื่อไทยมีความเป็นมาอย่างไรตอนเลือกตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ชูข้อความบนบอร์ดเองว่าพรรคเพื่อไทยมีความเป็นมาอย่างไรผมถามว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์ตากใบจุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่25ตุลาคม2547นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เองว่าตีกอล์ฟอยู่ผมเข้าใจดีว่าวันนั้นเป็นวันหยุดนายทักษิณมีสิทธิ์ที่จะตีกอล์ฟแต่เราต่างรู้ดีว่าเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นหลังจากการปล้นปืนกรือเซมีความละเอียดอ่อนอย่างไรเมื่อเริ่มมีการชุมนุมคุณจะพักการตีกอล์ฟมาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่ได้เลยหรือมากไปกว่านั้นถ้าคุณรู้ว่าเรื่องนี้มันกินระยะเวลายาวนานเมื่อมีการชุมนุม
ควบคุมฝูงชนที่ค่อนข้างรุนแรงมีการปะทะกันและมีคนตายคุณจะไม่สามารถทำหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามเรื่องนี้เลยใช่หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าจากตอนเช้าจนถึงตีหนึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุนายทักษิณมีเวลาตั้งมากมายที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจึงเป็นคำถามที่คาใจของสังคมว่ารัฐบาลตั้งแต่พรรคไทยรักไทยไม่เคยให้ความสำคัญกับคนในพื้นที่และวันนี้เขาก็กำลังรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จากเดิมนำโดยพ่อวันนี้เป็นลูกสาวตนถึงคิดว่ามีความจำเป็นถ้าต้องการดับไฟใต้ต้องคลี่คลายปมนี้เราพยายามพูดเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาพูดเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เขารู้สึกแต่สิ่งที่ได้รับคำตอบคือไม่ได้รับคำตอบมันกลายเป็นว่าท่านต้องการที่จะโชว์ถึงวุฒิภาวะพยายามทำตัวว่าใจเย็นจังเลยแต่เรื่องนี้ไม่มีคำตอบอะไรให้กับสังคมเลยการตอบของรัฐมนตรีอย่างมีวุฒิภาวะที่ดีที่สุดคือการตอบแบบมีเนื้อหาสาระปัญหาคือนายภูมิธรรมเป็นบุคคลที่ไม่มีวุฒิภาวะอะไรเลยในการที่จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลความมั่นคงไม่น่าเชื่อว่าตัวท่านเองจะเคยผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก่อนแล้วปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปนายรังสิมันต์กล่าวโปรหวนพรอานงจบที่6ปิดฤดูกาลเอฟสันทัวร์พร้อมคว้าตัวกีฬาวันที่7ตุลาคม2567 14:58 น.โปรหวนพรอานงเพชรล้ำทำรอบสุดท้ายเพิ่มอีก3อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์จบที่6ร่วมในรายการเอฟสันทัวร์แชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นแมตช์ปิดฤดูกาลเอฟสันทัวร์2024เมื่อวันที่6ตุลาคม2567พร้อมคว้าสิทธิ์กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์ฤดูกาลหน้าพรอนงซึ่งฤดูกาลนี้คว้าแชมป์เอฟสันทัวร์ไปแล้ว1รายการทำสกอร์รอบสุดท้าย3อันเดอร์จาก4เบอร์ดี้ซึ่งรวมถึง3เบอร์ดี้ใน4หลุมสุดท้ายและ1โบกี้จบที่6รวมที่สกอร์รวม13อันเดอร์ขณะที่แชมป์เป็นของฮีเทอร์หลินที่สกอร์รวม16อันเดอร์ณสนามอินเดียนเวลกอล์ฟรีสอร์ทระยะ 6,256 หลาพา71ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผลงานครั้งนี้ทำให้โปรหวนขยับอันดับในตารางคะแนนเพื่อแย่งทัวร์การ์ด LPGA Tour หรือ Race for the Card จากอันดับ13ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ12ทำให้ได้เป็น1ใน15นักกอล์ฟที่คว้าสิทธิ์เล่น LPGA ทัวร์ฤดูกาล2025โดยพรอนงจะได้สิทธิ์กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งในฤดูกาลหน้าในหมวดที่15ซึ่งจะได้สิทธิ์เล่นต่อจากอันดับ100ของ Race to CME Global ของ LPGA ทัวร์รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้ดีใจที่สัปดาห์นี้จบท็อป10ได้และก็สามารถอยู่ในท็อป15กลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งและดีใจที่ได้เจอเพื่อนนักกอล์ฟไทยอีกหลายคนที่กำลังเล่นใน LPGA ทัวร์ณเวลานี้โปรหวนกล่าวทั้งนี้หลังจากเสียทัวร์การ์ด LPGA ทัวร์2024พรอนงตัดสินใจกลับมาเล่นในเอฟสันทัวร์อีกครั้งเพื่อลุ้นทัวร์การ์ดกลับขึ้นไปเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งโดยฤดูกาลนี้เธอเล่น9รายการคว้าแชมป์1รายการและจบท็อป10อีก3รายการ
ส่วนผลงานใน LPGA Tour ซึ่งลงเล่นครั้งแรกเมื่อปี2009นั้นพรอนงค์ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้แต่ก็จบในท็อป10ถึง30รายการและทำเงินรางวัลสะสมถึง5ล้านเหรียญ